ก็โชคดีว่าที่บ้านพี่เมฆเนี่ยก็ยังมีพี่น้องเยอะคือหมายถึงว่าเอ๋เขาก็มีลูก3คนเนาะมันก็จะมีเสียงกุ้งยิ้งกุ้งยิ้งไม่เหงาหรอกแล้วก็น้องสาวพี่เมฆก็คนหนึ่งก็ยังอยู่นะคนที่ดูแลพี่เมฆตลอดน้องนาก็ยังอยู่กรุงเทพตลอดไม่ใช่ว่าพี่เมฆเสียแล้วเขาจะกลับเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่มีครอบครัวเขาก็จะอยู่กับเจ๊เอ๋แล้วก็ดูแลกันไปก็ดีครับดีก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามองในแง่บวกเอก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าคนป่วยไม่อยู่แล้วเพราะทุกวันเนี่ยเขาต้องปฏิบัติดูแลแล้วก็ต้องทำหน้าที่แม่ด้วยทำงานด้วยรับส่งลูกด้วยนะดูแลคนป่วยด้วยตอนนี้พอคนป่วยไม่อยู่ก็ภาระหนักๆอย่างนึงก็หายไปตอนนี้ก็เหลือแต่ทำงานกับดูแลลูกๆให้ดีก็ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจตลอดวันนั้นก็ไปให้กำลังใจที่บ้านบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะเราต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้ เป็นผู้นำทางความคิดที่ผ่านมาจะแบบว่าเป็นผู้นำแบบทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมมา 4-5 ปีแล้วตอนนี้ต้องเต็มแล้วนะฮะก็เอเขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วมีกำลังใจอยู่แล้วนะครับก็ดีฮะพี่หนุ่มคะสำหรับในงานคอนเสิร์ตมีเพื่อนศิลปินที่จะมาเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงไหมคะสำหรับพี่จริงก็มีนะแต่ว่าพี่หนุ่มเขาต้องไม่รู้ไม่กล้ารับปากว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าเพราะที่เห็นในภาพเยอะมากในโปสเตอร์เนี่ยเยอะมากจนตอนนี้เราให้ศิลปินเนี่ยขึ้นคนละ2เพลงคนละ2เพลงเนี่ยที่พี่หนุ่มบอกให้นักดนตรีไปซ้อมนี่ก็โอ้โหหลาย10เพลงจะร้อยเอาอ่ะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าศิลปินเพื่อนๆที่พอได้ข่าวพี่เมฆเนี่ยทุกคนก็ด้วยความรักนะอยากจะมาร่วมงานแล้วพอมาร่วมงานเนี่ยจะไม่ให้เขาขึ้นก็เขาก็ศิลปินนะเราก็รู้สึกเกรงใจแต่ว่ากลัวไม่มีพื้นที่แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่เขาตอบรับมาก่อนทีแรกเนี่ยก็จะลำบากว่าต้องมารอมั่งหรือเลทเวลาเขาหรืออะไรเงี้ยพี่ก็กังวลเรื่องนี้ก็เลยยังไม่กล้าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมนอกจากวันงานจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูหน้างานนะครับแต่ว่าคือศิลปินที่มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตัวเพราะนั้นเนี่ยทุกคนมีงานนะครับบางทีมาจากต่างจังหวัดถ่ายละครเสร็จเดี๋ยวผมรีบไปพี่เราก็ต้องรีบจัดคิวนะจัดว่าเฮ้ยเขาจะมาถึงกี่โมงรถทะเบียนอะไรมากี่คนผู้ติดตามกี่คนขึ้นได้กี่โมงก็พยายามจัดตารางซึ่งทุกคนเวลาไม่เหมือนกันบางคนมาได้เร็วบางคนมาได้ช้าบางคนอยากขึ้นก่อนบางคนอยากขึ้นทีหลังโอ้ยก็ประมาณกี่คนโอ้โหไม่คือประมาณนะครับก็ปัตตานีขายเป็นยังไงบ้างโต๊ะนี่เต็มหมดแล้วนะครับโต๊ะเต็มหมดแล้วเพราะว่าโต๊ะเนี่ยเรามีจำนวนจำกัดจริงๆเพราะว่าทางโรงเบียร์ก็ต้องกำหนดมาเพราะว่าเราต้องมีโปรแกรมเรื่องของการทำอาหารนะครับเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะมีกำหนดแต่ว่าจริงๆอ่ะปริมาณของคนที่โรงเบียร์เนี่ยก็เข้าได้อยู่แล้วทุกคนนะครับแฟนคลับหรือว่าคนที่อยากจะมาร่วมงานเนี่ยก็มาหน้างานก็จ่าย300บาทเข้ามานะครับจ่ายค่าเข้า300แล้วก็เข้ามาดูได้เลยนะครับก็โรงเบียร์เนี่ยรับรองได้เยอะละพี่ว่านะเพราะใหญ่มากโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลไทยนะก็มีฟุตบอลไทยก็หลายคนก็บอกว่าพี่ผมดูบอลหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมมาเอาเหอะจะมาตอนไหนก็มาหรือว่าเราจะมานั่งดูที่โรงเบียร์ก็ได้นะก็ดูผ่านไลฟ์ผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็เรียกว่าหลายก็คือตอนที่เราจองโรงเบียร์แล้วก็นัดหมายกันนะเราก็ไม่รู้วันนี้จะมีบอลไทยนะครับแต่ว่าในเมื่อมันชนกันก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่เขาอยากมาหรือว่าแฟนคลับที่เขามาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมาอยู่แล้วนะฮะคนที่เขาไปดูบอลเขาบอกว่าเขาไปดูบอลก่อนแล้วเดี๋ยวมาหรือบางทีบัตรบอลมันก็เต็มแล้วอ่ะมันดูไม่ได้ก็มานั่งดูไลฟ์สดผ่านมือถืออะไรก็ว่าไปที่โรงเบียร์นะครับพี่หนุ่มอาจจะมีประเด็นในเรื่องของอาจารย์ไพศาลหลังจากการเสียชีวิตคือของพี่เมฆมันก็จะมีฟีดแบ็กเนาะทั้งบวกแล้วก็ลบไปถึงตัวอาจารย์ไพศาลด้วยนี่พี่หนุ่มอยากพูดอะไรไหมพี่หนุ่มก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือจริงๆอ่ะพี่หนุ่มคิดว่าทุกคนเนี่ยก็ทำเต็มที่ให้พี่เมฆนะแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองหรืออาจารย์ไพศาลท่านก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ตามกำลังความสามารถของท่านแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเงินทองท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเขาก็ช่วยคนแบบนี้มา40ปีแล้วนะเราก็พยายามบอกคนดูพี่หนุ่มก็บอกคนดูทุกครั้งแหละว่า
เฮ้ยเราทดลองไปด้วยกันนะนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันพี่หนุ่มก็ไม่มีความรู้พอจะบอกได้ว่าชีวิตมนุษย์เราการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงคนเราชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงพี่ไม่มีความรู้พอที่จะบอกได้พี่ก็จะ อยากให้คนดู FC หนุ่มคงพันธ์ Official เนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันตอนเนี้ยหายหรือเปล่าไม่รู้อะแต่เนี่ยมันเป็นการทำอะไรที่แบบอย่างน้อยเนี่ยสร้างกำลังใจสร้างเขาเรียกอะไรอะทำบุญอโหสิกรรมไปขออโหสิกรรมทำบุญไหว้พระนะกวดน้ำทำสังฆทานไปทาสีวัดโบสถ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเงินทองก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกินยาเหมือนทุกครั้งที่เวลาพี่เมฆจะลองการรักษาใหม่ๆที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์นะแต่ทางวิทยาศาสตร์เราก็ทำควบคู่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ประวิตรอัศวานนท์ยาเยอะต่างๆก็ยังทำควบคู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาทดลองอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณหมอเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการกินการฉีดการทาการวุ่นวายไปหมดแต่นี่มันไม่มีอย่างนั้นนะซึ่งอะไรที่มันเอาเข้าไปในร่างกายไม่มีพี่ก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เสริมสร้างกำลังใจเพื่อความสบายใจทุกคนก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือผมก็ทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดนะก็ยังดีใจว่ากลับมาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่แป๊บนึงนะดูเขาวิ่งออกไปกลางแดดเฮ้ยเจอแดดแล้วเว้ยก็รู้สึกโอ้ดีใจรู้สึกดีใจแต่พอหลังอย่างนั้นไม่นานนะไม่กี่อาทิตย์เนี่ยแกก็สุดด้วยอาการอะไรก็ไม่ทราบตอนหลังก็กระทันหันเหลือเกินพี่ก็เรียกว่าทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่ามีดราม่าอย่าไปอะไรกันเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามทำให้พี่เมฆด้วยใจทั้งนั้นน่ะทุกฝ่ายนะครับแม้แต่ที่ผ่านมาที่ส่งความช่วยเหลือมาจริงเยอะมากเลยนะเป็นพันดีกว่าไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแค่เรื่องเดียวนะที่ส่งเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบางทีพอพี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่พี่ไม่ได้ตอบรับอะไรเข้าไปเนี่ยก็โกรธนะว่าใหญ่เลยด่าว่าก็มีไม่เชื่อผมเนี่ยเห็นไหมพี่เมฆตายแล้วไม่มีใครอยากให้เขาตายหรอกครับทุกคนก็อยากให้เขาหายหมดแหละนะอยากให้เขาอันนั้นก็อยู่ที่ต้องเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยว่าเขาจะเลือกแบบไหนอ่ะคือเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็เคยพลาดโอ้โหเหอขึ้นเกือบตายมาก็หลายรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะกลัวอะไรที่จะเอาเข้าไปในร่างกายนะเพราะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีของเขาสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของโรคอะที่รักษาไม่หายซึ่งเราก็ไม่รู้ทำยังไงคือพี่เมฆเนี่ยเขาเป็นเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์แหละมันอาการเขาเนี่ยมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีมันดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เนี่ยวนอยู่เงี้ยหลายเที่ยวถ้าเราสังเกตนะพี่ก็ได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาพจากสื่อนี่แหละที่เราเห็นเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาพอเราดูเรื่องวินัยไกรบุตรเดี๋ยวคลิปนู้นคลิปนี้ก็โผล่ขึ้นมาเฮ้ยเราก็เฮ้ยช่วงนี้ดีว่ะพูดจาแบบเหมือนจะหายแล้วอะเอาแป๊บเดียวกลับไปหลักอีกแล้วนี่มันคืออะไรกันนะครับแต่จริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเรื่องตุ่มเนี่ยเหมือนหายนะคือโรคที่เขาเป็นอยู่ตุ่มน้ำพองเนี่ยคือลดยาแล้วตุ่มก็ไม่ขึ้นปกติพอลดยาลงมาเนี่ยไม่มีอะไรไปคุมอ่ะมันจะระเบิดออกมาเลยระเบิดแบบพุพองเต็มตัวแต่นี่ที่หลังสุดเนี่ยเขาไม่ขึ้นเลยตุ่มเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นแล้วอะแล้วยาก็ทานน้อยมากแต่เขามาความดันตกแล้วก็ขาดเลือดแล้วพี่ไม่แน่ใจอาจจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปฝันใช่ไหมถ้าเราได้ยินจากที่คุณเอเล่าแล้วเขาลูบขาจนไม่เหลือผิวหนังเลยอ่ะซึ่งพอเขากินสเตียรอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยผิวหนังเขาบางมากคือเขาจะไม่เหมือนหนังเหมือนคนเราเนี่ยมันบางมากเลยจริงๆนะบางแบบเกานิดเดียวอ่ะถลอกเพราะนั้นพอเขาถูแรงๆจนมันลอกไปหมดเลยนะมันก็เลยแบบยากแล้วเราก็เหมือนแบบก็เลยแบบซุดพวบเลยนะครับขาดเกลือแร่ขาดเลือดขาดอะไรแล้วก็ทำให้แบบเนี่ยหัวใจหยุดเต้นในที่สุดนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกก็เอาละครับทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วนะก็วันนี้เราก็มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็เราก็ได้เห็นนะว่าเนี่ยคนรักเขามากแค่ไหนนะคนที่ไม่ได้บางทีไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นเพื่อนสนิท
แต่ก็ส่งความช่วยเหลือผ่านพี่หนุ่มมาก็ตั้งเยอะตั้งแยะเลยก็น่าชื่นใจแทนเขามากเลยบางคนไม่รู้จักกับพี่เมฆเลยรู้จักกับพี่หนุ่มเนี่ยบอกส่งไปช่วยเมฆหน่อยนะโอ้ช่วยกันมาเยอะแยะมากมายก็น่าดีใจอะเขาว่าวินัยไกรบุตรเป็นคนที่คนรักนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีนะเวลาทำงานร่วมกับใครก็ทุกคนก็ชื่นชมนะวินัยสมชื่อวินัยจริงๆตอนหลังเปลี่ยนเป็นหัสนัยไม่ชินเรียกวินัยตลอดเหมือนจะเกิดคุณเมฆจากไปแล้วได้คุณอาจารย์กระสานอุ้ยท่านว่ายังไงบ้างก็โทรไปคุยตั้งแต่ก่อนพี่เมฆเสียแบบไม่กี่นาทีเองพี่ก็โทรหาโทรไปหาแล้วเจอพี่จอยบอกพี่จอยไหนดูให้หน่อยซิเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็บอกว่าโหเหมือนจะหมดบุญอะไรแล้วก็เอารีบทำเท่าที่ทำได้ไปปล่อยปลาไปทำบุญแล้วก็นึกถึงเขานะอะไรอย่างเงี้ยก็รีบทำกันก็น้องสาวเขาก็ไปทำไปจัดการแล้วหลังจากเสียพี่ก็ไม่ได้โทรหาพี่ก็ดูที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยไปสัมภาษณ์แล้วก็ที่อาจารย์ไปสารบอกว่าไปเจอเมฆวินัยข้างบนนู่นนี่นั่นนะก็ยังนั่งดูแกอยู่แต่ไม่ได้คุยกับแกหรอกครับเพราะว่าอาจารย์ไปสารก็ปิดมือถือเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไปหาแกเยอะมือถือส่วนตัวนี่ก็จะปิดพี่หนุ่มก็ติดต่อกันไม่ได้เราต้องติดต่อผ่านพี่จอนก็จะเป็นแบบเลขาผู้ช่วยเขานะครับไม่อยากจะบอกว่าเมฆมาหาเราเมฆดีในสภาพคือปกติรอเราผิวพรรณดีเรารู้สึกยังไงก็เราก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีว่าเขาสบายเขาไปสบายอย่างน้อยเขาก็จะสบายกว่าอยู่นะแล้วก็ได้ยินที่เขาพูดกับอาจารย์ไพศาลว่าอะไรนะรู้งี้มาตั้งนานแล้วของพี่หนุ่มเองพี่เมฆได้รู้สึกบ้างไหมครับว่าบางหาหรืออะไรยังไงบ้างไม่มีคือเขาไปหาทุกคนนะเขาที่ฟังข่าวดูหนุ่มไม่มาจะเป็นพี่ไม่มาเขารู้ว่าพี่หนุ่มกลัวจริงเขารู้พี่เป็นคนกลัวผีเขาก็ไม่มาไงเพราะว่ารู้นิสัยกันอยู่แล้วก็พยายามนั่งมองนะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาทุกคนกลับไปหมดแล้วไม่มีมาถึงนั่งมองในข้างในมองหลังลงศพมั่งมองอะไรบ้างจินตนาการว่าเอาวะไหนดูดิใจจริงที่หนุ่มอยากให้เขามาลาเราไหมครับหรือว่าไม่นะครับมันรู้สึกได้ด้วยใจอยู่แล้วนะครับว่าเอาเป็นห่วงกันแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็อยากให้เขาไปสบายที่สุดไปดีโดยไม่ต้องห่วงคือตามความเชื่อของคนพุทธเนี่ยเราก็คงคิดแหละว่าความเป็นห่วงที่สุดก็คือเป็นเรื่องลูกนะคนที่มีลูกแล้วลูกเขาก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นห่วงกังวลตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนสมมตินะถ้าจะเป็นความเชื่อทางพุทธถ้าเป็นดวงวิญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยก็จะวนเวียนแบบดูลูกอยู่บ้านบ้างนู่นนี่นั่นแต่ว่า เราก็จะพยายามบอกกับเขาเสมอแหละที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตายไปหลายวันพี่ก็พูดทุกวันคำเดิมไม่ต้องเป็นห่วงนะทำดีที่สุดแล้วพี่เมฆไปให้สบายหลับให้สบายเลยไม่ต้องกังวลเลยทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้สบายไม่งั้นก็จะกังวลวิตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันเรื่องตรงนี้มันจบไปแล้วนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วตั้งสติแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่อะไรก็ทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่เครียดนะมือสั่นเมื่อยเมื่อยขอบคุณครับขอบคุณครับ